ษัท Retail Business Service จำกัดค่ะขอนำเสนอวิธีการใช้งานมินิบลูทูธสแกนเนอร์ยี่ห้อ General Scan รุ่น GS-M500BT แบบ 2D ในโหมดออฟไลน์หรือว่าเป็นโหมดเก็บข้อมูลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราต้องปริ้นคู่มือนะคะจาก CD นะคะเลือกใช้งานใน2 ส่วนค่ะส่วนแรกนะคะ Output Interface ค่ะส่วนที่2 นะคะเลือกใช้งานในส่วนออฟไลน์สแกนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเปิดตัวมินิบลูทูธสแกนเนอร์นะคะสแกนไปที่ USB HID Output Mode ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเรามาเริ่มสแกนที่ในส่วนของออฟไลน์สแกนนะคะอันดับแรกค่ะ Start Offline State ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปสแกนบาร์โค้ดได้เลยค่ะ GSTM500BT นะคะหัวอ่านแบบ 2D ค่ะสามารถนะคะอ่านบาร์โค้ดที่เป็น 2D ในทุกรูปแบบนะคะรวมทั้งนะคะยังอ่านบาร์โค้ดที่เป็นวันนี้ได้ทุกรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะเราก็ทำการสแกนแล้วเก็บข้อมูลในตัวมินิบลูทูธสแกนเนอร์นะคะอย่างที่บอกค่ะว่ามันสามารถเก็บข้อมูลนะคะได้ประมาณ 10,000 บาร์โค้ดนะคะเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วค่ะเราก็ใช้สาย USB นะคะใช้ Type B ค่ะที่เป็นหัวเล็กนะคะเสียบเข้ากับตัวมินิบลูทูธสแกนเนอร์ค่ะค่ะ Type A นะคะหัวใหญ่ค่ะเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กนะคะก็ใช้งานได้ทุกระบบบริการนะคะตั้งแต่ Windows 7, Windows 8.1, Windows 10นะคะค่ะเสียบแล้วนะคะเรากลับมาใช้ที่คู่มือค่ะก็คือในส่วนของออฟไลน์สแกนนะคะเราจะมาอัปโหลดข้อมูลนะคะเราก็สามารถเลือกได้3ระดับค่ะก็คือแบบเร็วนะคะแบบปานกลางแล้วก็แบบช้าค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกแบบเร็วนะคะสแกนไปที่แบบเร็วนะคะค่ะข้อมูลนะคะก็ต่อวิ่งเข้าผ่านสาย USB แล้วก็ไปโปรแกรมที่เราเปิดไว้นะคะจะเป็น Notepad อันนี้คือแบบเร็วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราเอาข้อมูลออกจากตัวสแกนเนอร์แล้วนะคะเราก็ต้องมาสต็อปหรือว่าหยุดในส่วนของออฟไลน์โหมดนะคะก็คือเลือกสแกนไปที่ Stop Offline State ค่ะค่ะเมื่อเราสต็อปแล้วนะคะเราไม่ต้องการข้อมูลแล้วนะคะเราก็ต้องเคลียร์ออกค่ะก็คือเคลียร์ The Storage ค่ะค่ะข้อมูลก็จะถูกล้างทิ้งไปหมดแล้วค่ะอันนี้คือวิธีการใช้งานนะคะในโหมดออฟไลน์นะคะหรือเก็บข้อมูลในตัวมินิบลูทูธสแกนเนอร์ค่ะถ้าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะคะหรือติดปัญหาการใช้งานค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่บริษัท Retail Business Service จำกัดโทร02-743-4595หรือ www.barcode-thailand.com ขอบคุณค่ะ